โดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคแล้วก็นายสุวิทย์เมษินทร์ศรีรองหัวหน้าพรรครวมถึงนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนะครับก็ร่วมแถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคระบุว่าพรรคเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรี3ชื่อด้วยกันนะครับคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายอุตมะสาวนายนแล้วก็นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำพาประเทศไปข้างหน้าได้รวมถึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีจริยธรรมและซื่อสัตย์ในการทำงานแต่ก็ยังไม่มีใครตอบรับนะครับเตรียมที่จะเดินทางเทียบเชิญอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะต้องให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่8กุมภาพันธ์นี้และยังไม่มีแผนสำรองหากทั้ง3คนไม่ตอบรับนะครับนายสนธิรัตน์ยืนยันด้วยว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือคสช.ทุกอย่างเป็นเพียงเสียงวิจารณ์เท่านั้นอีกทั้งคสช.กำลังจะหมดบทบาทหลังการเลือกตั้งพรรคเพียงลือบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องดูในเรื่องเพื่อหาความเป็นจริงซึ่งบทบาทของคสช.นั้นกำลังจะหมดแล้วนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งก็จะนำไปสู่การคืนอำนาจประชาธิปไตยนั้นสู่พี่น้องประชาชนส่วนผู้ที่พักคัดเลือกสรรนั้นก็คือคนที่พักคิดว่าเหมาะสมที่สุดกับภาวะในปัจจุบันที่จะเป็นผู้นำของประเทศนะครับเป็นหัวใจหลักในการพิจารณาเพราะว่าพักเองเลือกขั้นตอนนี้คือเลือกบุคคลที่พักคิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยความหลากหลายทางความคิดก็เป็นเรื่องของข้อคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ขณะนี้พรรคก็ยังไม่ทราบว่าท่านเหล่านี้จะรับตามที่พรรคเสนอชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอให้พรรคได้ดำเนินขณะที่ส.ส.เขตวันนี้ที่ประชุมอนุมัติแล้ว349เขตนะครับเหลือจังหวัดพัทลุงเขต2เขตเดียวส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนที่ประชุมยกไปพิจารณาอีกครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์จากนั้นในวันที่2นะครับก็จะเปิดตัวผู้สมัครครบทั้ง350เขตที่บางกอกอารีนาซึ่งก็จะเป็นการแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้งหมดว่ามีความพร้อมจะยื่นต่อกกต.แล้วก็จะมีการเปิดนโยบายเพิ่มเติมเสริมจากรอบนโยบายที่ได้เปิดตัวไปแล้วครับ